ศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่หนึ่งเราได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติที่สำคัญมาแล้ว4พระชาติคือชาติที่ทรงเกิดเป็นพระเตมิยราชผู้ยิ่งด้วยเนกขมะบารมีที่ท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยรู้ว่าทรงเคยตกอุสุทนรกมายาวนานจึงทรงแกล้งทำเป็นใบ้เพื่อให้ได้ออกบวชชาติที่ทรงเกิดเป็นพระมหาชนกราชผู้ยิ่งด้วยวิริยะบารมีที่ท่านขนสินค้าขึ้นเรือเพื่อไปค้าขายทางทะเลเมื่อเรือล่มท่านต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลถึง7วันในที่สุดก็ได้ครองราชและได้ข้อคิดจากต้นมะม่วง2ต้นกระทั่งได้ทรงออกผนวดในตอนสุดท้ายชาติที่เกิดเป็นสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีที่ท่านมีบิดามารดาเป็นฤาษีและฤาษินีในชาตินี้ท่านเจริญเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งหลายแม้จะถูกพระเจ้าปิละยักษราชยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษก็ไม่โกรธเคืองและได้ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาผู้ตาบอดทั้งสองท่านอยู่ในป่าจนตลอดชีวิตและชาติที่ทรงเกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีที่ทรงอธิษฐานจิตว่าเมื่อผมเริ่มงอกก็จะออกบวชทันทีต่อมาเมื่อทรงเห็นเส้นพระเกศางอกแค่เพียงเส้นเดียวก็เสด็จออกผนวดแล้วก็ทรงอธิษฐานจิตให้วงกษัตริย์ของท่านออกบวชตามทุกพระองค์ซึ่งก็ได้เป็นไปตามนั้นส่วนในพระชาติที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพระชาติที่ท่านทรงใช้ดวงปัญญาอย่างมากที่สุดในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งชีวิตอันเกิดจากความริษยาของคนพาลในคราบแห่งบัณฑิตแก้ไขปัญหาของผู้คนและพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองในชาตินี้ท่านได้เกิดเป็นมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีซึ่งปัญญาบารมีนี้มีลักษณะเป็นความสว่างสวัยที่ขจัดความมืดมิดในใจของคนที่หลงเพราะโมหะเข้ามาครอบงำปิดบังให้เกิดความสว่างขึ้นทำให้ผู้คนสามารถปรับระบบความคิดคำพูดและการกระทำได้สมบูรณ์ขึ้นดวงตะวันแม้จะเป็นเจ้าแห่งดวงดาวที่สว่างที่สุดสามารถส่องโลกและจักรวาลให้สว่างสวยได้แต่ก็ยังมีมุมมืดที่ดวงตะวันส่องไปไม่ถึงและไม่สามารถส่องหนทางดำเนินชีวิตให้กับผู้คนได้แต่ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างส่องทางดำเนินชีวิตให้เราสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้องดีงามแสงสว่างแห่งปัญญานั้นมีความสว่างที่ไม่มีขอบเขตจำกัดสามารถส่องถึงทุกที่ไม่มีสิ่งใดปิดบังได้สว่างสวัยทั้งกลางวันและกลางคืนดังพระพุทธพจน์ที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาซึ่งแปลว่าแสงสว่างที่จะเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ส่วนอกุศลธรรมที่ทำปัญญาให้อ่อนกำลังนั้นคือโมหะความหลงที่อยู่ในใจของผู้คนเมื่อความหลงไม่รู้จริงเข้ายึดครองจิตใจผู้ใดย่อมทำให้เขาผู้นั้นเป็นคนที่ขาดเหตุผลจะแก้ไขได้ด้วยการหาปัญญาเข้ามาส่องสว่างให้รู้เท่าทันสรรพสิ่งตามความเป็นจริงปัญญาของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้สามทางคือทางที่หนึ่งปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการจดจำทำบันทึกโดยศึกษาจากท่านผู้รู้ทั้งหลายเรียกว่าสุตตมยปัญญาจัดเป็นปัญญาประเภทรู้จำทางที่สองปัญญาที่เกิดจากการคิดการศึกษาโดยทำวิจัยการพินิจพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนเรียกว่าจินตมยปัญญาจัดเป็นปัญญาประเภทรู้จริงทางที่สามปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากแสงสว่างภายในมาจากท่านผู้รู้ภายในเรียกว่าภาวนามยปัญญาจัดเป็นปัญญาประเภทรู้แจ้งการที่เราจะเพิ่มพูนปัญญาบารมีของเราให้เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนั้นขั้นต้นจะต้องแสวงหาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงและทำได้จริงให้พบเสียก่อนโดยไม่เลือกว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนฐานะเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาจะเป็นเช่นไรการแสวงหาปัญญานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราในชาตินี้จนตลอดชีวิตและยังมีผลส่งต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกยาวไกลจึงควรหาอาจารย์ที่ดีๆที่ท่านมีคุณธรรมมีคุณวิเศษให้พบเมื่อพบแล้วก็ต้องฟังคำสอนไตรตรองคำสอนของท่านแล้วทุ่มเทฝึกฝนทำให้ได้อย่างอาจารย์การเพิ่มพูนปัญญาบารมีให้เต็มนั้นอุปมาเหมือนกับพระภิกษุที่ออกบิณฑบาตโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะสูงต่ำหรือปานกลางชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็มีปกติอัธยาศัยไต่ถามผู้รู้ฉันนั้นวันนี้เรามาศึกษาประวัติการสร้างบารมีในพระชาติที่สำคัญอีกชาติหนึ่งที่พระองค์ทรงมีปัญญาเฉียบแหลมและลึกซึ้งแม้ครั้งพระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ก็มีปัญญาไม่ด้อยไปกว่ามหาบัณฑิตของพระราชาทั้งสี่ท่านซึ่งถือว่ามีปัญญาสูงสุดของพระนครดังเรื่องของมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีที่ใช้ปัญญาในทางสร้างสรรค์พระนครให้สง่างามและช่วยตัดสินคดีความได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมทำให้ชนทั้งหลายได้รับความสงบร่มเย็นดังเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้ณโรงธรรมสภาภายในพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นสถานที่ประชุมกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของเหล่าพุทธบริษัทผู้ใฝ่แสวงหาความเจริญทั้งหลายในยามนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแม้ภิกษุสงฆ์บางส่วนจะได้ทยอยลุกจากอาสนะ
แยกย้ายกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมกันบ้างแล้วแต่ทว่าภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ยังคงนั่งสนทนาธรรมกันต่อต่างพากันกล่าวสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระพุทธองค์อยู่ด้วยความรื่นเริงใจอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราช่างเป็นผู้มีพระปัญญามากเหลือเกินทั้งลึกซึ้งกว้างขวางประดุจแผ่นดินแหลมคมว่องไวยังยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้พระมหาเถระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นก็จริงอย่างนั้นสิท่านผู้มีอายุไม่ใช่อนุภาพแห่งปัญญาของพระองค์ดอกหรือที่ทำให้ชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นกูตะทันตพราหมณ์อารวักยักษ์ภักกพรหมหรือแม้แต่โจรองคุลีมานผู้เหี้ยมโหดสิ้นพยศทั้งยังทรงให้เขาเข้าถึงหนทางแห่งสวรรค์และพระนิพพานพระเถระอีกรูปหนึ่งกล่าวรับรองเป็นทํานองเห็นด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับผ่อนคลายพระอิริยาบถอยู่ภายในพระกันทกุฎีในที่ไม่ไกลจากโรงธรรมสภานักทรงสดับถ้อยสนทนาของเหล่าภิกษุด้วยทิพย์โสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์และเทวาทั้งหลายจึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ภิกษุจัดถวายแล้วได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นด้วยพระสุรเสียงก้องกังวานเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรครั้นสิ้นพระดำรัสพระมหาเถระรูปหนึ่งได้รับอาสาเป็นตัวแทนกราบทูลเรื่องที่หมู่สงฆ์กำลังสนทนาค้างอยู่ให้ทรงทราบพระบรมศาสดาครั้นทรงสดับคำสนทนาของภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในการนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญามากแม้ในอดีตการครั้งที่ญาณยังไม่แก่กล้ายังอยู่ในระหว่างบำเพ็ญบุพจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณอยู่ตถาคตก็เป็นผู้มีปัญญามากเช่นกันตรัสดังนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ประทับนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องราวโดยพิสดารจึงกราบทูลอาราธนาพระองค์ให้ทรงเล่าถึงบุพจริยาในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูจึงได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตรัสเล่ามีเรื่องราวดังจะกล่าวต่อไปนี้บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำควรแก่การสถาปนาเป็นมหาอาณาจักรณผืนแผ่นดินนี้เองซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิเทหรัฐอันรุ่งเรืองราชธานีมีนามว่ามิถิลานครเป็นมหานครอันคับคั่งด้วยชาวประชาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดอาคารบ้านเรือนปราสาทราชฐานก็ล้วนงดงามอลังการราวทิพย์วิมานในเทวโลก
จ้าเหนือหัวผู้เป็นจอมราชาแห่งแคว้นวิเทหรัฐสถิตเป็นมิ่งขวัญของถวยราชทรงมีพระนามว่าพระเจ้าวิเทหราชท้าวเธอทรงโปรดให้แต่งตั้งปุโรหิตาจารย์ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินดำรงไว้ในฐานะปวงปราชญ์ราชบัณฑิตประจำราชสำนักถึง4ท่านมีนามตามลำดับอาวุโสคืออาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกกุสะอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะด้วยเหตุนี้เองนับแต่พระองค์ทรงครองสิริราชบัลลังก์เป็นต้นมาวิเทหรัฐจึงสงบร่มเย็นปราศจากภัยพานทั้งภายในและภายนอกทั้งยังเจริญรุ่งเรืองรุดหน้ามิเป็นสองรองแคว้นใดแต่ถึงกระนั้นท้าวเธอก็ยังทรงใฝ่หานักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญาสามารถไว้ช่วยกันทำนุบำรุงแว่นแคว้นของพระองค์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาละทั่งราตรีการวันหนึ่งจวนเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าวิเทหราชเสด็จบรรทมเหนือพระแท่นสายญาติทรงพระสุบินนิมิตหน้าพิศวงว่าที่มุมพระราหลวงทั้งสี่ทิศมีกองเพลิงสี่กองลุกโชติช่วงมีเปลวยอดสูงเทียมกำแพงเมืองแต่แล้วก็มีกองเพลิงอีกกองหนึ่งผุดรุ่งขึ้นท่ามกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้นแรกทีเดียวเป็นเพียงจุดเล็กสว่างประมาณเท่าหิ่งห้อยเท่านั้นแต่ไม่ช้าก็กลับฉายแสงพวยพุ่งขึ้นลุกโพลงจนกลบความสว่างของกองเพลิงที่มุมพระลานทั้งสี่ไปเสียสิ้นแสงนั้นพลันเจิดจ้าไปทั่วจักรวาลกระจายยิ่งกว่าแสงแห่งดวงดาวและแสงอาทิตย์แผ่ไพศาลไปจรดถึงพรหมโลกแต่กลับเป็นแสงที่เย็นช่ำนวลตาประดุจแสงจันทร์บรรดาเทพพยดาและเหล่ามนุษย์ที่สัญจรไปมาพากันมาแวดล้อมอยู่รอบกองเพลิงนั้นราวกับว่ามิได้รับความร้อนจากกองเพลิงนั้นเลยแม้แต่น้อยต่างก็พร้อมใจกันนำช่อบุพชาติและสุคันธชาติส่งกลิ่นหอมนานาพันธุ์มาสักการะบูชากองเพลิงนั้นด้วยความรื่นเริงยินดีเจ้าวิเทหราชทรงสะดุ้งตกพระทัยตื่นบรรทมประทับนั่งเหนือพระแท่นพระพักอาบชุ่มไปด้วยผุดแห่งพระเสโททรงรำพึงถึงพระสุบินที่เพิ่งผ่านพ้นเมื่อสักครู่ก็ยิ่งให้ทรงประวันพันพรึงประทับอยู่ด้วยพระหทัยอันเต็มไปด้วยความกังขาเกรงว่าจะเป็นนิมิตร้ายบ่งถึงอันตรายที่จะบังเกิดแก่แว่นแคว้นหรือพระราชบัลลังก์ของพระองค์ครั้นรุ่งเช้าเหล่าปุโรหิตาจารย์ทั้งสี่นำโดยท่านอาจารย์เสนกะก็พากันมาเข้าเฝ้าถวายบังคมเช่นทุกวันท่านเสนกะชำเลืองแลพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็สังเกตเห็นเท้าเธอมีพระพักหมองหม่นเหมือนทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นกำลังจึงถือโอกาสทูลถามถึงความสุขในการบรรทมว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ
พระองค์ทรงบริหารพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงเพื่อความสงบร่มเย็นของเหล่าประชาราษฎร์ข้าพระบาทใคร่ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระบรรทมเป็นสุขดีหรือฉไหนพระพุทธเจ้าข้าท่านอาจารย์เราจะหลับอย่างมีความสุขได้แต่ที่ไหนเล่าตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเล่าถึงพระสุบินนิมิตนั้นพร้อมกับรับสั่งถามด้วยความข้องพระหฤทัยว่าท่านอาจารย์เราฝันเรื่องฟืนเรื่องไฟนี่ช่างน่ากลัวยิ่งนักจะดีร้ายประการใดขอท่านจงช่วยทำนายทีเถิดท่านเสนกะรับทราบเหตุตามที่ทรงเล่าแล้วก็พิเคราะห์ลักษณะพระสุบินอย่างถี่ถ้วนเล็งดูดวงชะตาของพระองค์และดวงชะตาเมืองก็เห็นต้องด้วยลักษณะแห่งสุภนิมิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามีผลกล้าวขอพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระหฤทัยไปเลยพระเจ้าค่ะพระสุบินนิมิตนั้นเป็นมหามงคลหาได้มีภัยอันตรายใดๆมาพ้องผ่านพระองค์และพระราชอาณาจักรของพระองค์แต่อย่างใดเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงเร่งรับสั่งถามด้วยความกังวลพระหฤทัยว่าเป็นเช่นนั้นหรือท่านอาจารย์ที่ท่านว่าความฝันของเราน่ะเป็นมงคลท่านจงตรวจดูให้ท่วนทีอีกทีสิอย่าให้ผิดพลาดได้แล้วจงแถลงความข้อนั้นมาโดยละเอียดเถิดอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบตรวจดูอีกทีอย่างถี่ถ้วนโดยมีปุโรหิตาจารย์อีก3คนคอยเชียร์อยู่ข้างๆว่าตรวจให้ดีนะท่านเสนกะดูพระเจ้าอยู่หัวของเราจะทรงกังวลไม่น้อยเลยท่านเสนกะรับทราบเหตุตามที่ทรงเล่าแล้วก็พิเคราะห์ลักษณะพระสุบินอย่างถี่ถ้วนเล็งดูดวงชะตาของพระองค์และดวงชะตาเมืองก็เห็นต้องด้วยลักษณะแห่งสุภนิมิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพธรรมดาเปลวเพลิงน่ะเป็นของร้อนย่อมแผดเผาสรรพสิ่งให้กลายเป็นจุลแต่เปลวเพลิงที่พระองค์ตรัสเล่ามานั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่เปลวเพลิงนั้นสว่างสวยแต่กลับชุ่มเย็นมิได้เบียดเบียนผู้ใดเลยแม้เพียงปลายเส้นขนเมื่อเป็นดังนี้พระสุบินนิมิตที่ปรากฏจึงมิใช่นิมิตร้ายตรงกันข้ามกลับเป็นมหามงคลนิมิตที่ปรากฏขึ้นเฉพาะพระองค์เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็แล้วกองเพลิงนั่นหมายถึงอะไรกันเล่าตรัสแล้วก็ทรงนิ่งเพื่อรอคอยคำตอบจากท่านเสนกะท่านเสนกะกราบทูลยืนยันตามที่ได้ร่ำเรียนมาว่าขอถวายพระพรกองเพลิงเหล่านั้นเป็นสุภนิมิตหมายเอาบุคคลผู้ทรงปรีชาญาณเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้สามารถปรนนิบัติบำรุงตามพระราชประสงค์เพื่อเฉลิมพระบารมีของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้นไปพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นกองเพลิงใหญ่ที่ผุดพุ่งขึ้นท่ามกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้นคืออะไรและจะมีความวิเศษอย่างไรขอท่านจงแจกแจงมาเถิดขอเดชะ
ข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่ากองเพลิงใหญ่สี่กองนั้นเป็นนิมิตหมายระบุถึงพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งสี่มิใช่ใครอื่นเป็นแน่แท้แต่กองเพลิงที่สว่างเพียงแสงหิ่งห้อยแต่ภายหลังกลับขยายครอบคลุมกองเพลิงทั้งสี่นั้นเป็นนิมิตหมายว่าอีกไม่นานนักจะมีบัณฑิตผู้อุดมด้วยปัญญาที่คุณมีปรีชาญาณล่วงพ้นพวกข้าพระองค์ทั้งสี่เขาจะได้มาสู่พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ตั้งแต่ยังวัยเยาว์ครั้นมาแล้วเขาผู้นั้นจะเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนหาผู้เสมอเหมือนมิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงมีพระหฤทัยเต็มตื้นไปด้วยความปีติปราโมทย์รับสั่งถามว่าก็แล้วบัณฑิตผู้นั้นบัดนี้อยู่ณที่แห่งใดท่านพอจะบอกเราได้หรือไม่ล่ะท่านเสนกะนิ่งตรวจดูทิศอันเป็นมงคลอยู่ครู่หนึ่งด้วยกำลังคำนวณตามพยากรณ์ศาสตร์ที่ตนได้ร่ำเรียนมาไม่ช้าก็กราบทูลทำนายประหนึ่งเห็นด้วยตาทิพย์ว่าวันนี้เป็นวันที่บัณฑิตนั้นถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาหรือมิฉะนั้นก็คงเป็นวันที่เขาคลอดจากครรภ์มารดาพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทำนายของท่านเสนกะแล้วก็ทรงโสมนัสพระหฤทัยเป็นล้นพ้นเพราะเหตุที่ทรงใฝ่หาบัณฑิตคู่พระบารมีมาเนิ่นนานพระองค์จึงได้กำหนดถ้อยคำทำนายของท่านเสนกะไว้แม่นมั่นในพระหฤทัยประหนึ่งรอยจารึกบนแผ่นศิลาจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์จึงเฝ้าเพียรปรารภถึงบัณฑิตผู้นั้นกับท่านเสนกะอยู่บ่อยครั้งไม่เว้นวางแต่เมื่อการยังไม่มาถึงพระองค์จึงได้แต่ทรงรอคอยจนการล่วงเลยไปนานถึง7ปีกล่าวถึงหมู่บ้านปาจีนยะวมัชคามอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐได้มีมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งนามว่าสิริวัฒกะภรรยาของเศรษฐีชื่อว่าสุมนาเทวีทั้งสองอยู่ร่วมกันมานานแรมปีในวันที่พระราชาทรงพระสุบินแปลกประหลาดนั่นเองนางได้ให้กำเนิดทารกเพศชายมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองทาอีกทั้งในเวลาที่ทารกนั้นคลอดจากครรภ์มารดาความทุกข์มิได้มีแก่นางสุมนาเทวีเลยแม้เพียงน้อยนิดเพราะทารกคลอดออกมาง่ายดายดุดหลั่งน้ำออกจากเครื่องกรองน้ำยิ่งกว่านั้นในมือข้างหนึ่งของทารกน้อยยังกำแท่งโอสถแท่งหนึ่งซึ่งเป็นยาทรงสรรพคุณวิเศษติดมาด้วยเป็นที่น่าอัศจรรย์นางสุมนาเทวีผู้เป็นมารดาเห็นแท่งโอสถในมือของกุมารนั้นก็เกิดความฉงนจึงพูดเปรยเป็นทํานองถามขึ้นว่าลูกได้อะไรมากุมารนั้นก็ตอบมารดาทันทีว่าโอสถเจ้าแม่แล้วก็วางทิพย์โอสถในมือของมารดากล่าวว่าแม่จ๋าแม่จงให้โอสถนี้แก่เหล่าคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเถิด
ครั้นได้ยินเสียงกุมารนั้นกล่าวตอบนางสุมนาเทวีก็แทบไม่เชื่อหูของตนจึงได้บอกเรื่องนี้ให้แก่ท่านสิริวัฒกะผู้เป็นสามีทราบทั้งสองดำริกันว่าชรอยลูกของเราจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากคิดดังนี้แล้วก็ยิ่งบังเกิดความร่าเริงยินดีสิริวัฒกะเศรษฐีซึ่งป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมานานถึง7ปีปรารถนาจะทดลองรักษาด้วยแท่งโอสถนั้นจึงได้นำแท่งโอสถฝนที่หินบดแล้วชโลมตรงหน้าผากทันทีที่เนื้อยาอาบทั่วบริเวณฤทธิ์ยาก็แผ่ซ่านเข้าสู่ภายในศีรษะแทรกซึมเข้าเส้นประสาททั่วทุกอนูเนื้อโรคปวดศีรษะที่เรื้อรังมานานก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งในชั่วครู่เดียวดุจหยดน้ำกลิ้งตกไปจากใบบัวฉะนั้นเมื่อข่าวความวิเศษของแท่งโอสถนั้นเลื่องลือไปไกลบรรดาชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็แห่แหนกันมาขอยาวิเศษจากเศรษฐีไปรักษาแล้วก็หายป่วยไข้กันทั่วหน้าเพราะอนุภาพของโอสถที่กุมารนั้นนำมาเป็นเหตุท่านสิริวัฒกะเศรษฐีจึงได้ขนานนามบุตรชายของตนว่ามโหสถกุมารแปลว่าผู้มีแท่งโอสถอันมีอุปการะมากแก่มหาชนมโหสถกุมารนั้นท่านเริ่มฉายแววแห่งความเป็นบัณฑิตมาตั้งแต่เกิดคือพอเกิดมาปุ๊บก็พูดได้ทันทีถือได้ว่ามีความเป็นอัจฉริยะเหนือทารกทั้งหลายท่านสิริวัฒกะเศรษฐีได้เห็นอนุภาพของมโหสถกุมารบุตรชายของตนแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าโอ้ลูกของเราช่างมีบุญมากจริงหนอธรรมดาว่าผู้มีบุญญาธิการเช่นนี้จะไม่เกิดมาเพียงลำพังผู้เดียวแต่จะต้องมีบริวารผู้มีบุญติดตามมาเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงได้ใช้ให้ชนผู้เป็นบริวารไปเที่ยวสืบเสาะหาดูเพื่อให้แน่ใจว่ามีทารกคลอดในวันเดียวกันกับบุตรของตนบ้างหรือไม่ในที่สุดเหล่าบริวารก็ได้กลับมารายงานว่ามีทารกถือกำเนิดในตระกูลของอนุเศรษฐีในวันเดียวกันถึง 1,000 คนอย่างน่าอัศจรรย์ท่านเศรษฐีได้ทราบดังนั้นก็ปลาปลื้มใจยิ่งนักคิดอยากจะได้กุมารเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนเล่นกับมโหสถจึงได้จัดส่งของกำนันเป็นอาภรณ์และเครื่องประดับอย่างดีเลิศทั้งยังได้มอบนางนมให้ดูแลกุมารน้อยๆเหล่านั้นอีกคนละนางมโหสถกุมารค่อยๆเจริญวัยขึ้นตามลำดับโดยมีสหายกุมารพันคนรายล้อมรอบข้างเป็นทั้งเพื่อนเล่นและบริวารติดตามไปทุกหนแห่งจวบจนอายุได้7ปีรูปร่างของมโหสถกุมารก็ยิ่งสมบูรณ์งดงามผิวพรรณเปล่งปลั่งประหนึ่งหล่อด้วยทองคำและดูสง่าผ่าเผยกว่ากุมารอื่นทั้งยังมีกำลังมากดุจช้างสารบัดนี้มโหสถกุมารเป็นดุจมิ่งขวัญของชาวบ้าน
เมื่อเอ่ยถึงมโหสถกุมารคราใดผู้คนในหมู่บ้านปาจีนยวมัจฉคามอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครก็จะเกิดความบันเทิงหรรษามักจะกล่าวถึงด้วยความภาคภูมิใจดุจเดียวกันว่ามโหสถกุมารของเรานี่นะช่างสง่างามเสียจริงทั้งเฉลียวฉลาดและเก่งกาจสามารถยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนทุกหนทุกแห่งในปาจีนยะวมัจฉคามจึงตลบอบอวนไปด้วยเสียงสรรเสริญเกียรติคุณของมโหสถกุมารร่ำลือกันไปปากต่อปากระบือไกลไปทั่วทุกทิศไม่ว่าใครก็ตามแม้เพียงได้แลเห็นกุมารน้อยเท่านั้นที่จะไม่รักไม่เอ็นดูไม่เชิดชูมโหสถกุมารนั้นไม่มีเลยวันหนึ่งขณะที่มโหสถกุมารกำลังวิ่งเล่นกับเหล่าสหายภายในสนามเด็กเล่นท่ามกลางหมู่บ้านพลันมหาเมฆก็ตั้งเขาทะมึนไม่ช้าก็โปรยปลายละอองฝนลงมาสายฝนตกกระหน่ำทีขึ้นเป็นลำดับจนเหล่ากุมารต้องรีบวิ่งหนีฝนกันอลหม่านต่างยื้อแย่งหาที่หลบฝนภายใต้ร่มไม้ชายคาวิ่งชนกันและกันหกล้มหกลุกคลุกคลานเข่าแตกแข้งแตกเท้าบวมได้รับความลำบากเป็นอันมากและบ่อยครั้งที่บริเวณลานสนามที่กุมารวิ่งเล่นกันนั้นมักถูกช้างและสัตว์ใหญ่ทั้งหลายบุกเข้ามาทำลายจนเสียหายยับเยินแม้ชาวบ้านชาวเมืองที่เดินทางผ่านไปมาในบริเวณนั้นก็ต้องกรำแดดกรำฝนไม่ได้รับความสะดวกสบายเลยมโหสถกุมารเห็นความเป็นไปเช่นนั้นก็ให้นึกสมเพชเวทนาจึงคิดที่จะสร้างศาลาใหญ่สักหลังหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่พักหลบแดดหลบฝนของพวกตนและสหายอีกทั้งจะได้เป็นที่พักสำหรับบรรดานักบวชพ่อค้าคนเดินทางและคนยากจนเข็นใจที่แวะเวียนผ่านไปมาให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควรจึงได้แจ้งข่าวดีนี้แก่บรรดากุมารผู้เป็นสหายว่าเพื่อนเอ๋ยพวกเราได้รับความลำบากมามากแล้วยามที่ฝนตกพวกเราก็เปียกปอนยามที่แดดร้อนพวกเราก็ประดุจว่าถูกย่างนับจากนี้ไปพวกเราจะไม่ลำบากอีกแล้วเราจะสร้างศาลาขึ้นสักหลังกะว่าจะให้ใหญ่พอไว้เป็นที่วิ่งเล่นเป็นที่นั่งที่นอนของพวกเราได้เพื่อนๆคิดว่าจะดีไหมล่ะถ้าเราจะมีศาลาสักหลังหนึ่งนะเหล่ากุมารทั้งหลายเมื่อได้ยินมโหสถกล่าวเช่นนั้นก็ดีใจพากันกล่าวเสริมว่าโอ้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะสิแต่ว่าเราจะได้เงินจากที่ไหนมาสร้างล่ะมโหสถกุมารเอ่ยขึ้นว่าเรื่องนั้นน่ะไม่หนักหนาอะไรขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคทรัพย์คนละกหาปณะส่วนนอกจากนั้นหากว่าเงินยังไม่พอเราก็จะออกทรัพย์เองทุกคนต่างก็เห็นชอบด้วยจึงรับปากว่าจะช่วยกันออกเงินคนละหนึ่งกหาปณะจึงได้ไปขอจากบิดามารดาของตนแล้วนำมามอบให้กับมโหสถด้วยความเต็มใจครั้นรวบรวมทรัพย์ครบพันกหาปณะแล้ว
มโหสถจึงได้เรียกนายช่างมาเจรจารับเหมาก่อสร้างเมื่อได้ตกลงเรื่องค่าจ้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายช่างจึงเริ่มปรับพื้นดินให้เรียบเสมอแล้วลงมือขึงเชือกเพื่อวัดระดับพื้นที่มโหสถกุมารแม้อายุเพียง7 ขวบแต่เป็นผู้มีสติปัญญาเปี่ยมด้วยปฏิภาณได้สังเกตเห็นนายช่างขึงเชือกไม่ถูกแบบก็ตรงรีเข้าไปใกล้ๆเอ่ยขึ้นว่านายช่างท่านน่ะขึงเชือกอย่างนี้ก็ผิดแบบนะสิขอให้พวกท่านช่วยกันขึงใหม่เถิดนายช่างก็ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของมโหสถกุมารด้วยสำคัญว่าเป็นเพียงเด็กน้อยทั้งหมดจึงยังคงก้มหน้าก้มตาขึงเชือกแบบเดิมของตนต่อไปมโหสถกุมารเห็นนายช่างยังนิ่งเฉยอยู่ก็พูดซ้ำเป็นคำรบสองคราวนี้นายช่างนั้นเงยหน้าขึ้นตอบมโหสถน้ำเสียงที่ทั้งเคารพทั้งเอ็นดูว่านายท่านเราได้ศึกษาศิลปะงานช่างนี้มาอย่างไรก็เพียรก่อสร้างไปตามนั้นพวกเราน่ะจะทำจนสุดกำลังความสามารถของตนขอท่านจงเชื่อมั่นเถอะมโหสถกุมารก็ค้านว่าแม้เพียงการขึงเชือกเท่านั้นพวกท่านก็ยังทำไม่ถูกแล้วท่านจะรับทรัพย์ของเราสร้างศาลาได้อย่างไรกันล่ะพ่อหนูเอ้ยพวกเราทำดีที่สุดแล้วหากพ่อมโหสถต้องการจะให้ดียิ่งไปกว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วล่ะนายช่างกล่าวตอบด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวบ่งชัดว่าเริ่มท้อใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านจงส่งเชือกนั้นมาให้กระผมเดี๋ยวกระผมจะขึงให้เองกล่าวดังนี้แล้วมโหสถก็รับเชือกจากมือในช่างนำมาขึงซะเองด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระโพธิสัตว์เชือกที่ขึงนั้นก็เป็นประหนึ่งว่าท้าววิสุกรรมเทพเจ้าแห่งศิลปะการก่อสร้างมาขึงให้เกินกว่าวิสัยที่ในช่างทั่วไปจะสามารถทำได้นายช่างเห็นดังนั้นก็พากันประหลาดใจที่เด็กตัวเล็กแค่นี้สามารถทำงานยากๆที่แสนซับซ้อนได้ครั้นแล้วมโหสถจึงถามว่าพวกท่านจะสามารถขึงเชือกตามที่กระผมบอกให้ได้ไหมล่ะพวกนายช่างต่างยอมรับในความสามารถของมโหสถจึงรับปากพร้อมกันด้วยเสียงแผ่วเบาว่าได้ขอรับนายท่านนับแต่นั้นมามโหสถกุมารจึงเป็นผู้วางแผนงานและคอยควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองในทุกขั้นตอนโดยจัดสรรศาลาออกเป็นส่วนๆภายในแบ่งเป็นห้องๆประกอบไปด้วยห้องสำหรับคนยากไร้ได้พักพิงห้องสำหรับนักบวชอาคันตุกะที่จาริกมาจากแดนไกลได้พำนักห้องสำหรับคนเดินทางแวะพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าห้องเก็บสินค้าและสัมภาระสำหรับพ่อค้าวานิชที่เดินทางมาค้าขายรวมถึงห้องสำหรับหญิงอนาถาใช้คลอดบุตรห้องเหล่านี้ล้วนมีซุ้มประตูออกทางด้านหน้าภายในศาลามีห้องโถงใหญ่เป็นสนามเล่นมีโรงวินิจฉัยคดีและที่ประชุมดุจโรงธรรมสภา
ายในศาลายังได้ให้จิตรกรวาดจิตรกรรมที่ผนังรายรอบห้องทุกห้องล้วนเป็นยอดศิลปะที่วิจิตรอลังการชวนทอดทัศนาเมื่อได้สร้างศาลาสำเร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็มาดำริว่าเพียงแต่ศาลาเท่านั้นยังหางดงามไม่แต่หากว่าศาลาหลังนี้มีสระโบกกรณีอยู่รายรอบความงามก็จักปรากฏเฉิดฉายขึ้นคิดดังนี้แล้วจึงสั่งการให้ขุดสระโบกกรณีขนาดใหญ่ไว้รอบศาลาเป็นเวิ้งวุ้งคุ้งน้ำคดเขียวนับพันคุ้งทั้งยังให้ทำท่าน้ำถึงร้อยท่าเพื่อให้มหาชนได้ลงอาบชำระกายล้วนดารดาษไปด้วยปฐุมชาติหลากพันเต็มสระรอบขอบสระก็ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างพันและไม้ผลยืนต้นไว้ร่มครึ้มงามตาไม้ดอกไม้ผลเหล่านั้นต่างชูดอกออกใบให้ผลสลับกันไม่ขาดทั้งนี้เพราะมโหสถได้ขอทรัพย์เพิ่มเติมจากท่านสิริวัฒกะเศรษฐีผู้เป็นบิดาซึ่งก็ได้เพิ่มเติมจากบิดาอีกหลายพันกหาปณะในที่สุดศาลาหลังนี้จึงปรากฏว่าสง่างามล้ำสมัยเปรียบได้กับสุธรรมาเทวสภาบนสูงสวรรค์ได้ชะลอมาสู่ภพมนุษย์ด้วยเหตุที่มโหสถบัณฑิตได้จัดการทุกสิ่งโดยมุ่งเพิ่มพูนทานบารมีของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปศาลาหลังนี้จึงได้ก่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากก็ปรากฏว่ามีประชาชนพากันมาพักค้างเนืองแน่นทุกวันมิได้ขาดแม้นผู้คนที่สัญจรไปมาต่างก็ได้รับความสะดวกสบายครบครันยิ่งกว่านั้นในบางคราวเมื่อถึงการอันเหมาะสมมโหสถบัณฑิตยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงข้ออัดข้อธรรมชักนำมหาชนที่มาพักค้างให้ตั้งอยู่ในกองการกุศลแนะนำในสิ่งอันเป็นกรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำเป็นความถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญให้เว้นห่างจากอกรณียกิจคือสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นความผิดความชั่วที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษภัยและความเสื่อมหมู่ชนที่ได้สดับรสอัดรสธรรมที่แสดงเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกต่างอนุโมทนาสาธุการกล่าวแซ่สองสรรเสริญจึงทำให้เกียรติคุณอันงดงามของพระโพธิสัตว์ฝุ่งเฟื่องระบือไกลไปทั่วทุกทิศานุทิศในการนั้นมโหสถบัณฑิตได้รับความเคารพนบนอบบูชาได้เป็นเสมือนกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์น้อยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทีเดียวย้อนกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชนับแต่วันที่ท่านอาจารย์เสนกะได้ทำนายพระสุบินนิมิตพระองค์ก็ได้ปรารภถึงบัณฑิตน้อยผู้นั้นกับท่านเสนกะอยู่บ่อยครั้งพระประสงค์ที่จะสอหาบัณฑิตคู่พระหฤทัยไว้ช่วยเหลือราชกิจก็ยังมั่นคงเช่นเดิมแม้บัดนี้จะล่วงเลยมานานถึง7 ปีแล้วก็ตาม
แต่พระองค์ก็ยังทรงคิดคำนึงถึงและเฝ้ารอคอยการมาสู่ราชสำนักของมหาบัณฑิตผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เหตุการณ์เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป